สวัสดีครับผมนนท์ภูริศขอต้อนรับเข้าสู่ไอพินอัปเดตวันนี้นนท์อยู่ที่คุ้มน้าหน้าทองกับงานบวงสรวงปู่ศรีสัตนคราชบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงไปชมกันครับลาล่าอาสยามและธัญญาอาสยามแต่งชุดไทยรำบวงสรวงแบบชุดใหญ่พร้อมถวายเสียงโดยศิลปินแก้วเพทายในงานบวงสรวงพ่อปู่ศรีสัตนคราชณมูลนิธิสุบินนิมิตอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีโดยงานนี้อาจารย์สุบินณหน้าทองพร้อมแม่ครูฟ้าใสเปิดมูลนิธิสุบินนิมิตให้เหล่าบรรดาลูกศิษย์ยกทัพกันมาร่วมทำพิธีสักการะเพื่อภาวนาขอพรโชคลาภค้าขายธุรกิจให้มั่งคั่งร่ำรวยและประสบความสำเร็จโดยจะสร้างแลนด์มาร์คของสายมูใหม่ในจังหวัดนนทบุรีกับองค์สี่หูห้าตาที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้ก็เป็นงานบวงสรวงไหว้องค์ปู่ศรีสัตนคราชนะคะก็ปราบปลื้มแล้วก็เป็นงานที่จัดบอกว่าจะจัดเล็กๆแต่ก็ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเดิมวันนี้เป็นฤกษ์ดีเป็นฤกษ์เปิดทรัพย์นะคะองค์นาคาวันนี้เราก็มีบวงสรวงองค์ปู่ศรีสัตนคราชนะคะแล้วยังอัญเชิญทุกปู่เลยมาปู่พญานาคทั้ง9ตระกูลมาหมดเลยวันนี้ใช่ว่าจะจัดเล็กๆเล็กเหมือนเดิมเล็กเหรอเล็กเหมือนเดิมเล็กเหมือนเดิมณพื้นที่ที่เราเหยียบอยู่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ของมูลนิธิสุบินนิมิตนะคะมีท่านอาจารย์สุบินเป็นประธานมูลนิธิมีดำริที่จะสร้างนะคะสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสร้างองค์อินแปลง4หู5ตาที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างองค์ปู่ศรีสัตนคราชสูง8เมตรเดี๋ยวเราก็จะเริ่มสร้างกันภายในปีนี้แล้วค่ะเริ่มทยอยสร้างไปเรื่อยๆใช่ค่ะคือหนูก็อยู่กับอาจารย์สวินกับแม่ครูมาจะ4ปีแล้วแล้วก็มีความศรัทธามากๆในเรื่องขององค์ปู่พญานาคแต่ว่าตอนแรกก็เอาจริงๆหนูก็ศรัทธาเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็คือเรายังไม่เคยเห็นอะไรที่แบบท่านสร้างปาฏิหาริย์แต่พอมาปี2ปีนี้คือเรามูเยอะมากๆแล้วเราก็เชื่อแบบไม่ต้องสงสัยแล้วก็ศรัทธาทำให้โดยที่ไม่ได้คาดหวังใดๆแล้วพอเราได้กลับมาเราเลยรู้สึกเลยว่าสิ่งนี้คือ1กำลังที่เราทำ2คือความศรัทธา3คือท่านช่วยให้เราประสบความสำเร็จจริงๆค่ะหนูก็เลยศรัทธาปู่พญานาคมากๆค่ะก็มันตื้นตันค่ะตื้นตันในความสำเร็จที่เราได้มาในปีนี้ตื้นตันมากๆวันนี้คือร้องไห้ประมาณ 2-3 รอบร้องตลอดเลยมันตื้นตันอะค่ะเรามีความสุขเราจำวันแรกที่เราเข้ามาหาแม่ครูกับอาจารย์ได้คือโซซัสโซเซโซซัสโซเซเข้ามาหรอกอาจารย์อาบน้ำมนต์ให้คือมาแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆอาจารย์กับแม่ครูก็แบบอ่ะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำคือมาแบบไม่มีอ่ะจนวันนี้จนแบบเฮ้ยเราได้จับเงินล้านกันแล้ววะยะวันนี้ก็เลยว่าสิ่งใดที่แบบว่าเขาเรียกว่าคืนคุณนะคะเขาเรียกว่าสรรเสริญบารมีท่านไม่ว่าจะเป็นองค์พ่อพิฆเนศด้วยองค์ปู่องค์ยักษ์เทพทุกองค์นะคะเทพเทวาที่อยู่ที่เนี่ยแม้กระทั่งสถานปฏิบัติธรรมเราก็อยากจะช่วยตรงนี้เขาเรียกว่าเผยแผ่บุญใช่ไหมคะแม่ให้คนได้ร่วมมาทำบุญยิ่งสร้างบุญเยอะอย่าคิดแต่อยากได้อย่างเดียวคือถ้าไม่รู้จักจะให้มันก็ไม่ได้กลับมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นวันเนี้ยการที่เราได้รำบวงสรวงได้เขาเรียกว่าถวายเทวะสำราญให้กับเทพทุกองค์เมื่อท่านแบบมีความสุขเมื่อท่านแฮปปี้เราก็เชื่อว่าท่านก็จะเทมาให้เราอย่างมหาศาลเช่นเดียวกันมันก็ไม่เราปลื้มปิ่มที่ได้ทำแล้วเซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือเอาตามความเชื่อของเราเนาะท่านก็โปรยน้ำมนต์ลงมาให้เป็นอะไรที่แบบว้าอัศจรรย์ลงแล้วก็ตกใจอ่ะฝนก็คือจะเทลงมาแบบเปียกเลยแต่นี่เป็นเหมือนน้ำมนต์นะคะคือไม่ได้เปียกแล้วก็มาแป๊บเดียวมาพร้อมกับลมก็หายไปมาเฉพาะตอนลาลาดเนี่ยเราใช่ฝนจนทุกคนก็ตกใจแต่แม่ก็บอกว่ากูมาโปรยน้ำมนต์แล้วก็อยู่คอนเทนต์ล้วงไงเอาจริงนะที่จริงอ่ะปู่หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์อะค่ะก็มากับเรื่องตัวเลขนะทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบงค์เงินหรืออะไรมันมีตัวเลขกำกับเป็นใช่ไหมคะแม่แล้วทีเนี้ยฉะนั้นเราก็กล่าวว่าเอ้าใครที่ได้ดูหรือได้ร่วมบุญกับเราในวันเนี้ยก็หวังว่าจะโชคดีมันก็เป็นการจับมาเป็นการอาเสียงโชคโชคใครโชคมันส่วนตัวเล่นไหมก็เป็น เป็นน้ำจิ้มเลขเราเหมือนเมื่อกี้บอกตกใจความบังเอิญมากก็คือจับปิงปองมาได้ตัวเดียวจับมาได้521แล้วก็จับทูบมาอีก1อันแล้วพอจุดออกมาตรงกับเลขปิงปองเลยตรงกันเลขเดียวกันเรียงเหมือนกันด้วยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะต้องปฏิหาริย์น่าจะต้องปฏิหาริย์แล้วใช่เราจะอันแล้วตอนนี้
ลอตเตอรี่น่าจะหมดแผงน่าลอตเตอรี่น่าจะหมดแผงแล้วนะคะอยากให้แม่ครูก็ขอฝากนะคะลูกศิษย์ลูกหาทุกคนก็ถ้าใครอยากจะร่วมสร้างในชีวิตคนเราอ่ะมันมีไม่สักกี่ครั้งที่เราจะได้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าชีวิตเราสร้างไว้คือชีวิตเราอ่ะมันสั้นแค่นิดเดียวเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอันไหนจะมาก่อนกันแต่ถ้ามีโอกาส5บาท10บาทมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ให้เร่งทําบุญสะสมคุณงามความดีไว้แล้วครั้งนี้ท่านอาจารย์สุบินเป็นประธานสร้างองค์อินแตง4 5ตาใหญ่ที่สุดในโลกนะคะสูง16เมตรรวมฐานแล้วยังมีอาคารปฏิบัติธรรมซึ่งอาจารย์สุบินน่ะอยากจะให้เป็นสถานที่สัปปายะให้กับลูกศิษย์คือหลายคนที่อยากจะมานั่งปฏิบัติธรรมในห้องแอร์อยากจะแบบสบายสัปปายะสะอาดปลอดภัยสะดวกนี่คือสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกแล้วก็เนี่ยเวลาลูกศิษย์ลูกหามาก็จะได้ง่ายเวลาอยากจะปฏิบัติธรรมก็ให้คิดถึงที่นี่เพราะเป็นสถานที่ที่พวกเราทุกคนร่วมกันสร้างค่ะค่ะก็คือก็อย่าเขาเรียกว่าดูเราแล้วก็อย่างมงายอย่างเดียวถ้าเกิดว่าท่านคืนโชคให้แล้วก็อย่าลืมนะคะร่วมทำบุญก็เหมือนที่อาล่าบอกยิ่งให้ยิ่งได้แต่อย่าคิดว่าอยากจะได้จะได้อย่างเดียวมันจะเกิดกิเลสยิ่งอยากได้มากมันก็ยิ่งจะไม่ได้มากฉะนั้นก็เขาเรียกว่าสายกลางนะคะดูสายกลางให้ศรัทธาให้ศรัทธาศรัทธาเนี่ยเกิดจากความเชื่อบวกกับศรัทธาแต่ศรัทธาเกิดจากความเชื่อบวกปัญญาเขาเรียกว่าศรัทธาแต่ถ้างมงายเนี่ยคือความเชื่อที่ไม่มีปัญญาบวกเข้าไปฉะนั้นศรัทธาให้พอดีพองามนะคะก็การสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คนกราบไหว้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่ในทุกครั้งที่คนได้มากราบไหว้เราก็จะได้กุศลเพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยากร่วมบุญนะคะบาทหนึ่งก็คือบุญแล้วค่ะอยู่ที่ใจอยู่ที่ความศรัทธาอยู่ที่ความเชื่อของเราแล้วก็แรงจิตอธิษฐานของเราค่ะก็อยากให้มาร่วมทำบุญตรงนี้กันเยอะๆค่ะและนี่คือภาพบรรยากาศงานนะครับเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับแล้วก็มีเหล่าศิลปินดาราเนี่ยได้มาร่วมงานกันเพียบเลยนะครับแต่น่าเสียดายนะครับเวลาของเราได้หมดลงแล้วพบกับผมใหม่นนท์ภูริศในรายการ IPM Update นะครับสวัสดีครับ